ป่าหาให้เจอถ้าคนเจอสิ่งนี้จะคุยกับลุงหอมรู้เรื่องทุกมิตรถ้ายังไม่เจอก็ยังคนละค่ะเห็นไหมฮะก็อย่าคิดว่าอย่าสรุปว่าง่ายเรื่องจิตมันพูดกันมามากมานานแล้วด้วยแม้ทั้งเกจิใดๆท่านพูดท่านแน่ลุงประชาแน่ร่วมสมัยลุงประชาใครอีกที่อะไรล่ะหมดไอ้10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องจิตกับใจก็ยังไขว้กันอยู่เดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตไปไหนก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยกายคือกายใจคือใจคือจิตมันคนละก้อนเลยแต่ทั้งหมดกายมันเป็นตรงไหนจิตใจกับจิตหนึ่งเดียวตรงไหนแล้วแยกกันตรงไหนที่สามพูดในเชิงรวม3 in 1 2 in 1ก็ได้กายกับใจใจกับจิต2 in 1ก็ได้นะ3 in 1ก็ได้แล้วจับแยกก้อนยังได้ด้วยจิตนะกายใจนะสามารถพูดได้ค่อนข้างชัดที่สุดถึง3เวอร์ชั่น1 2 in 1แล้วก็จับแยกเลยเชื่อมันส่วนตัวผมสุดมากนะสุดแล้วก็ไม่เอาสินผมใช่แบบ PE ก็แล้วกันพนักงานบริษัทก็แล้วกันง่ายดีถอยหลังไว้หลายก้าวหน่อยมันจะไม่เป็นของเขาไม่ใช่ครับผมจับแยกส่วนเลยจริงๆคือค่าคงที่ทั้งหมดสิ่งนี้จะรู้ได้โดยอะไรเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นครับต้องเป็นอากาลิโกที่จะได้เราเรียนคณิตศาสตร์มาเหมือนกันทุกคน22หารด้วย7หารให้ตายไงก็ไม่ลงตัวงั้นคนที่เข้าใจตรงนี้นักศาสตร์เอ๋ยถ้าท่านยังหัน22หันด้วย7ไม่ลงตัวท่านฟังดีอย่าครับครับอย่ามาสวนถ้าสวนปุ๊บมันจะเจอคำถามย้อนครับแล้วท่านจะไปไม่ได้โอเคเอาสิยังไม่พอนะเอาสิว่าใครหันลงตัวเนาะยังมีอีกช็อตนึงเราเรียนสวนเป็นศูนย์ดิครับตรงนี้มันจะมาจากโครงสร้างความเร็วเท่ากับทางหันด้วยเวลาผมจับโครงสร้างนี้มาตลอดจำโครงสร้างสูตรเนี่ยสมการจับจังแต่เวลาอ่านปุ๊บเอาสมการลองรับแทนค่าไม่เป็นสวยก็สวยเป็นการเรียนหนังสือแต่ความจริงความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเป็นศูนย์มันทำไม่ได้คณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยครับไม่มีทางทำได้ถ้าเป็นศูนย์มาแล้วปุ๊บทุกอย่างมันก็ความเร็วก็อินฟินิตี้ก็อินฟินิตี้หมดแปลว่าที่ว่านี้ไม่มีทั้งระยะทางไม่มีทั้งความเร็วแปลว่าต้องเป็นศูนย์เซตศูนย์ศูนย์อย่างเดียวเป็นอากาลิโกภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกเอหิปิโกโอปัญจิโกปัญจเตเนี่ยมันจะรู้ตนเฉพาะจริงทีนี้ความเป็นเฉพาะตนในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้ามีอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ถอยไม่เผื่อแบ่งปันแล้วจะมีทำหาทำไมผมคิดผมเองจะมีทำหาทำไมมันต้องให้ผู้อื่นเขาก็ผ่านภาษาและกับกิริยามันก็เพราะฉะนั้นพอเราผ่านภาษากับกิริยาแล้วท่านที่อยู่ต่อหน้าเก็ตคืออะไรภาษาที่ผมใช้สื่อสารอากับกิริยาที่ผมแสดงออกมันก็ได้แค่นี้เองมันจะต้องสื่อได้แค่นี้ครับภาษาเป็นสื่อความหมายขณะกันภาษาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันหรือเปล่าเอาสิภาษาเนี่ยครับเห็นคนใบ้ทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ย มีเหมือนกันนะคนใบ้แย่งคู่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะคนใบ้แย่งคู่ มีเหมือนกันนะพี่ปล่อยก็ไปสนใจมันเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติบาบอคอโป่งมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนะเห็นคนใบ้เถียงกันอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกไม่มีนะเป็นใบ้หน่อยก็ดีเหมือนกันแต่มีใบ้ไงแต่มีใบ้พระพุทธเจ้าผ่านระบบพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วไม่อยากเป็นใหญ่ครับต้องเป็นใบ้แกล้งมันโอ้โหแกล้งตลอดชาติแน่นะ
โอ้โหอยู่ได้ยังไงจะถูกฆ่าถึงได้บอกใช่จะถูกฆ่าถึงบอกเขาไม่เป็นใบหรอกแต่ไม่อยากเป็นใหญ่ไม่อยากเป็นใหญ่นั่นถูกพระบังคับที่เห็นต้นมะม่วงใช่ไหมครับฮะใช่ไหมที่ว่ามะม่วงมีลูกแล้วต้นนี้จะต้องกลายเป็นต้นนี้โอ้โหเฉาเหี่ยวเฉาแบบว่าคนไปเก็บมะม่วงอ่าฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นบ้านไหนทำนองเดียวเลยบ้านเดียวกันเลยไม่เอาเลยไม่เป็นใบตลอดโทษครับโทษครับก็ว่าคนที่มีแล้วแกล้งเซอร์คนรวยแกล้งเซอร์มันไม่น่าเกลียดนะโอ้ยคนรวยแกล้งโง่ไม่น่าเกลียดนะคนจนแกล้งรวยเนี่ยโอ้โหโคตรน่าเกลียดเลยคนรวยแกล้งจนมันไม่น่าเกลียดนะคนจนแกล้งรวยเนี่ยซวยนั่นเอาก็กลับขั้วลองหัดคิดในเชิงกลับขั้วกลับข้างหน่อยก็ดีครับพอไปแล้วกลับครับเป็นไงคุณพันโอเคยังอีกสักหน่อยไหมเติมหน่อยเนาะหน่อยเนาะโทษครับเอาละว่าจะเป็นท่าสุดท้ายก็ยังไม่ใช่อีกเอาหน้าค่อยๆครับเอิร์ทโทษเอามือออกนิดนึงตรงนี้มันจะเมื่อกี้ผมกดนี่มันเรื่องของหัวใจให้เมื่อกี้นี่โทษครับอย่าเกรงสู้ผมนะสู้ผมท้อง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 ปึ๊บปึ๊บท้องเสียงอะไรดังก๊อกเมื่อกี้เนี่ยโทษครับนี่เนี่ยนี่สายซ้ายสายสุดฮะซ้ายสุดขวาสุดเอาหายเหรอมั้งจบไปยิ้มเลยซ้ายสุดขวาสุดดูผมใช้คำพูดว่าของจริงย่อมพิสูจน์ได้แต่ต้องการตัวพิสูจน์นะไม่เอาใช่เอาปากกากระดาษกับปากกามาพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์ไม่มีทางมาพิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีทางเหมือนกันขึ้นมาละ60ละ70ละมันควรจะเป็นอย่างนั้นต้องออกมาเป็นอย่างนั้นฮะคือความเดียวต้องออกมาเป็นอย่างนี้แต่ไม่เอาใช่ไอ้แต่เนี่ยโหคนฟังสะดุดเลยคือไปไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าเรียกเพื่อนผมจะได้ถูกน้องไม่ทราบบอกดีขอโทษจ้ะได้คำผิดดีขึ้น 30% 50% คนฟังมันจะสบายเพราะว่ามันไม่ใช่คนคุณลุงก็ดีด้วยไปกว่าต้องของข้างเลยครับต้องข้างไหมอือฮึเดี๋ยวไปกินเป๊ปซี่กระป๋องที่แรกดังเดี๋ยวเลี้ยงเป๊ปซี่กระป๋องแล้วกันทีนี้เวลาผ่านไปตัวเนี้ยมันจะมีผลมากคือตอนที่นอนตัวเนี้ยครับตอนที่นอนเนี่ยฮะ PE พังงูสุดจะทำงานเต็ม 100% ตอนที่หลับตอนที่ไม่มีสติพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานได้ 100% หัวใจทำงานได้ 100%หัวใจเป็นตัวที่ผลิตพลังงานนะหัวใจและปอดหายใจก็ใส่เชื้อเพลิงไปเรื่อยงับอากาศแต่แบนเขาแนะนำเติมให้หน่อยนะแต่แบนช่วยเติมนิดนึงการงับอากาศคือเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะง่ายขึ้นเยอะลองแต่แบนมาเชื่อมเสริมนิดนึงเรื่องของการงับอากาศไปธรรมดาครับลองนี่ตัวจริงเขาลองค่อยๆเห็นนี่แหละในเน็ตป่ะที่อยู่ในเน็ตแบบที่เขาอัพเข้าไปแล้วก็นับ1 2 3 4 5ได้นานมากนั่นแหละลองนี้ตัวจริงเท่าไหร่แล้วได้ทำไมกั้นได้นานแล้วได้ทำหรือยังครับแต่ไม่ถึงนับแล้วประมาณ10กว่าเองเรื่องของน้องนานแต่สุดท้ายหายใจทางปากเหรอน่าจะคลิปนั้นนานแล้วทีนี้ชอบที่คุณอาผู้ชาย